สวัสดีค่ะจะมารีวิวส้มตำนะคะโอ้ยขอบอกอีสานซะเด้อจ้ะเด้อเป็นคนอีสานเด้อค่ะเด้อเป็นคนขอนแก่นมื้อนี้สิมารีวิวส้มตำนะคะของยี่ห้อตานางฟ้าอันนี้นี่น่ากินมาจนว่า7 ปีแล้วนะคะตั้งแต่มาอยู่สวีเดนกินแต่ยี่ห้อนี่จ้ะเพราะว่ามันแซ่บขอบอกว่าแซ่บมากแซ่บอย่างเดียวบ่พอใส่เข้าไปเลยค่ะบักพริกบักพริกกับบักพริกอัดแข็งดอกจ้าจักหน่วยบูในหั่น20พุ่นละกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็บ่กินท่อนละเด้อใส่เข้าไปเลยค่ะตำนะจ้าสงสัยใส่พริกเป็น20หน่วยละมั้งนี่คำว่ากินบ่ได้นี่คือน้ำลูกสาวได้ๆนี่ลูกสาวสิกินได้บ่น้ออีมิเลียมักส้มตำใส่เขาเครือเทศเข้าไปเลยเด้อจ้ะเด้อทั่วนี่น่าสิบ่มักตำให้มันแหลกคักเด้อจ้ะสิมักให้มันเป็นแข็งๆนะโอ้ยกระดองกระเด็นใส่ผงชูรสเข้าไปใส่น้ำตาลทรายด้วยค่ะเด้อเพราะว่าหน้าบ่มีเวลาเข้าไปซื้อน้ำตาลปี๊บมะนาวนะคะลูกสาวมากินรสเปรี้ยวหวานใส่เข้าไปหลายๆแน่น้ำปลาปลานะสีแสบสีนัวขนาดเลยมากเป็นคนกินปลาแล้วค่ะแล้วใส่หลายจักหน่อยใส่เส้นเข้าไปเลยค่ะตำเลยนะคะซิมนะคะใส่หลายแซ่บหลายแล้วค่ะนะเสร็จแล้วค่ะสีเป็นตะแซ่บป่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะจัดจานเสิร์ฟได้เลยแล้วค่ะ